เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายขยับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายของเรามันตึงหรือมันเกร็งนะจ๊ะให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานผ่านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆตรึกนึกถึงดวงใสที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเรา
หรือขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆสม่ำเสมอใจเย็นๆแล้วก็ผ่อนคลายนึกแผ่ผ่อนคลายนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้อย่างสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะใจของเราก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นหนึ่งเดียวกันนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราก็นึกถึงองค์พระก็ได้อย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆเนิกเบาๆสบายๆใจเย็นๆส่วนใครที่ใจหยุดเข้าถึงดวงธรรมใสๆก็ดีกายภายในใสๆก็ดีหรือองค์พระธรรมกายใสๆเกตออกบัวตูมที่ทั้งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายแล้วก็อาใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆถ้าใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายจะเป็นดวงหรือเป็นกายก็จะขยายออกไปเองจะเป็นดวงเป็นกายหรือเป็นองค์พระก็จะขยายโตใหญ่ออกไปเองมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ของใจเรานะจ๊ะจะมาพร้อมๆกันคือเห็นภาพด้วยมีความสุขความบริสุทธิ์ไปด้วยใจจะเกลี้ยงใสๆ
มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใสใสเย็นเย็นเบาเบาสบายสบายจะมาพร้อมกันตั้งความสว่างการเห็นความสุขความบริสุทธิ์ความเบาของกายและใจใสใสเย็นเย็นใจเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบพิธีวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิณเสาจันทราอาคารร้อยปีคุณยายของเราซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เนื่องโดยท่านและงานของพระศาสนาในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นให้ใจเรานิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจแล้วก็นึกน้อมอารัธนาคุณยายอาจารย์ของเราอารัธนาให้ท่านคุมบุญให้กับเราบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเราที่จะส่งผลให้เรามีความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งในปัจจุบันชาติและในอนาคตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายแล้วก็ทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะปัญญาจารย์ของเรานี่เป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งที่ท่านได้ฝึกตัวของท่านสั่งสมบุญบารมีของท่านมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปฐมชาติที่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลื่อยมากระทั่งปัจจุบันชาตินับพบนับชาไปทวนมุ่งปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษมาตลอดต่อเนื่องไม่ขาดตอนเลย
ทำตลอดต่อเนื่องเรื่อยมาติดตามตามติดประมาณกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระผู้ปราบมารเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ไม่ว่าท่านจะเกิดมาในตระกูลของชนชั้นไหนก็ตามชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงในที่สุดท่านก็จะมุ่งเข้ามาสู่การทำวิชาปราบมารอย่างนี้ตลอดเรื่อยมาและทั้งในปัจจุบันในชาตินี้ซึ่งเรื่องราวของท่านแล้วก็ได้ทราบกันดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะจ๊ะการมุ่งปราบมารของท่านในสมัยปัจจุบันชาตินี้นะท่านมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ทำอย่างจริงจังเอาชีวิตเป็นเดิมมันจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ของหมู่คณะนักรบกองทัพธรรมทั้งหลายในยุคนั้นและเป็นที่ประจักษ์แก่พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองพูดครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้กล่าวมาอีกเลยการกล่าวของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแม้เป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่ก็มีความสำคัญมากเพราะการกล่าวนั้นไม่เพียงได้ยินแค่ในโรงงานทำวิชาเท่านั้นแต่ว่าได้ยินกันไปตัวธาตุตัวธรรมเดียวเพราะว่าปกติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ใจของท่านจะไปหยุดนิ่งอยู่ในสมรภูมิลบปะทะกับพยามารตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งนักคำกล่าวประโยคนี้เนี่ยจะได้ยินไปทั่วทุกคนทุกแห่งที่รู้ญาณทัศนะของท่านไปถึงความละเอียดของใจของท่านไปถึงถ้าเราพอเข้าใจได้ก็คือในหมู่ของนักรบของทัพธรรมในโรงงานทำวิชาถ้าภาคละเอียดก็ตั้งแต่พวกกายละเอียดทั้งหลายตั้งแต่ภูมิเทวาลุคเทวาอากาศเทวาชาสวรรค์ทั้งหกชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามายุสิตา
นิมมารณีพระนิมิตวัสวันดีพรมทุกชั้นอรูปพรมทั้งหมดพระนิพพานทั้งนิพพานทอดกายนิพพานไม่ถอดกายถึงเป็นเรื่องราวลึกซึ้งเกินที่จะกล่าวในเวลาช่วงสั้นๆได้ลบกับพยายามเมินไปถึงไหนก็ได้ยินไปถึงนั่นจึงเป็นถ้อยคำอันประเสริฐที่กล่าวโดยบุคคลอันเลิศที่หาได้ยากยิ่งในธาตุในธรรมก็ยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นมโนปณิธานของวิญญาณจากของเราให้หนักแน่นเพิ่มขึ้นไปอีกแม้ปกติท่านก็มุ่งมั่นอยู่แล้วที่จะไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษแต่ก็หนักแน่นเพิ่มขึ้นจนทำให้ท่านเกิดมหาปิติประดุจดังพระผู้มีพระภาคเจ้าในคราวยกย่องสรรเสริญพระอริยสาวกว่าเป็นเลิศและเป็นเอตทัคคะในทางใดทางหนึ่งเช่นเลิศด้วยฤทธิ์เลิศด้วยดวงปัญญาเลิศด้วยตาทิพย์เป็นต้นมหาปิติก็ย่อมเกิดขึ้นกับพระอริยสาวกที่ได้รับการยกย่องนั้นคุณยายอาจารย์ของเราก็เป็นประดุจอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการเริงร่าเพราะปกติท่านเป็นคนเรียบง่ายทั้งภายนอกและภายในดำเนินชีวิตเรียบง่ายมาตลอดเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใจหยุดอย่างเรียบง่ายมีความอาจหาญร่าเริงเบิกบานได้ทำตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมักจะกล่าวในความบิติหรือเปล่งอุทานในท่ามกลางลูกหลานผู้ไร้จิตหรือที่ท่านคุ้นเคยว่าใครจะไปนิพพานกับไปเถิดยายก็อนุโมทนาด้วยแต่ยายจะไปปราบมารไปถึงที่สุดของพยามารแต่ใครจะไปนิพพานยายก็อนุโมทนาใครจะไปก็ไปเถิดถ้าพูดเป็นภาษาที่เราพอเข้าใจคือท่านยินดีที่ใครจะไปนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารชีวิตก็ปลอดภัยมากกว่าอยู่ในภพทั้งสามเสวยบรมสุขในอายตนะนิพพานส
่วนของคุณยายนั่นแหละแม้การมาเกิดแต่ละครั้งจะยากลำบากตามประสาภูมิมาเกิดในวัฏสงสารเป็นกายมนุษย์ท่านก็ยินดีแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีกายมนุษย์อยู่ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีทั้งหยาบและละเอียดโดยเฉพาะการปราบมารซ้ำๆอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านก็ยินดีมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่เราเป็นลูกหลานของท่านก็ต้องเดินตามรอยของท่านท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นซึ่งก็สรุปได้ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการหยุดนิ่งอยู่ภายในทำอย่างนี้เรื่อยไปถ้าใครแน่วแน่ที่จะไปกับท่านต้องมุ่งมั่นสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังแต่ใครเห็นว่ามันยาวนานเวลาก็ไม่มีกำหนดจะเข้าสู่อายตนะนิพพานก่อนก็ได้เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็แล้วแต่เราจะเลือกไปตามจริตอัตยาสัยของเราแต่ณวันนี้เราได้อยู่ในเฉพาะหน้าของท่านกำลังจะทำสิ่งที่สำคัญที่เนื่องด้วยท่านคือการบูชาท่านด้วยการช่วยกันสร้างอาคารในวาระครบรอบ100ปีของท่านเอาไว้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกตามมโนปนิธานที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านตั้งบังเอาไว้ณวันนี้เราก็ต้องเอาบุญให้เต็มที่ทำกายวาจาใจของเราให้ใสๆให้บริสุทธิ์โดยการหยุดนิ่งดังกล่าวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆหยุดนิ่งเรื่อยไปเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายอย่างสบายแล้วก็นึกถึงแผ่นทองบรมจักรพรรดิไว้ในกลางกายกลางกายของเราซึ่งมีดวงใสใสหรือองค์พระใสใสหรือคุณยายของเราใสๆกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ๊ะ